างคนเนี่ยแขวนพระอะไรต่างๆเนี่ยพร้องพระเนี่ยเราเอาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพื่อเป็นการตักเตือนว่ามีพระอยู่ที่คอแต่ต้องมีพระอยู่ในใจด้วยอย่าให้อยู่แต่ภายนอกบางคนแขวนพระแต่ไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะพระเนี่ยต้องอยู่ในใจเขาเรียกว่าพระอยู่ในบ้านและอยู่ในใจจะพกพระก็จงพกใจด้วยแล้วจงปลูกจิตสำนึกของพระเหล่านั้นด้วยเขาเรียกว่าปลุกพระปลุกพระให้ตื่นแต่ผู้ที่แขวนพระเหล่านั้นไม่สมควรที่จะไปทำผิดศีลจงให้พระอยู่ในใจพระอยู่ในตัวเมื่อแขวนแล้วเต็มคอแล้วให้พระอยู่ในใจด้วยขวากเอาไว้ด้วยญาติโยมทั้งหลายมีพระประจำคอและพระประจำใจไม่ทำชั่วกับใครชื่อว่าได้แขวนพระที่ถูกต้องแล้ว